สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตายชนบทมาแล้วเพื่อนๆมาเดี๋ยวขอทําให้พี่หมื่นกินให้แฟนยายก่อนนะแล้วของเรา ยังไม่รู้ก่อนเนี่ยว่าจะต้มหรือว่าจะกินสดๆเนาะแต่ก่อนอื่นไปทําให้แฟนยายกินก่อนเนาะของเราถ่ายคลิปมันช้ามาทีนี้ก็มาทํากับข้าวให้แฟนยายเนาะเนี่ยบรอกโคลีต้มนี่ก็คือกินเป็นเหมือนกับข้าวเขาเลยนะหั่นให้เรียบร้อยล้างน้ำให้เรียบร้อยก็ต้มใส่เกลือนิดนึงนี่ก็มาทำน้ำราดอันนี้ยายซื้อเป็นผงมาเลยนะคะเนี่ยมันจะก็จะเหมือนอะไรล่ะถ้ายายทำเองยายก็จะใส่รสดีใส่รสดีใส่เนยแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ละลายละลายคนคนคนเนาะแล้วก็ใส่ผักชีผักชีลาวลงไปเนาะแต่อันนี้ยายซื้อสำเร็จรูปมาเอาน้ำต้มผักนี่แหละยังไม่เดือดเท่าไรหรอกเอาไว้ราดนะคะเป็นน้ำซอสต้มนะต้องต้มนี่นะคะต้มให้เดือดพอมันเดือดแล้วมันก็จะข้นถ้ามันไม่เข้มข้นก็เติมปรุงรสเอาใส่เกลือใส่พริกไทยอะไรเข้าไปอีกเนาะถ้ามันไม่เข้มข้นแล้วแต่เราชอบนี่ได้แล้วนี่ก็เดี๋ยวจะทำการวันนี้ยายมีเนื้อสเต็กเนื้อย่างเนื้อที่เขามาไว้ย่างนั่นแหละที่ยายเอามาเลี้ยงแขกมันเหลือแต่ยายจะเอามาทอดเอาในกระทะสดแล้วนะคะนี่น้ำซอสนะคะแค่นี้แหละเนาะเนี่ยแฟนยายกินแล้วก็มีรสสลัดนี่กินแค่นี้แหละบางคนเขาจะกินกับขนมปังอะไรเงี้ยแต่แฟนยายไม่ต้องขนมปังกินแค่นี้แหละเนาะขนมปังกินแต่ตอนเช้าเนี่ยนี่นะคะของเราเพื่อนยำปลากระป๋องมีตะไคร้พริกหอมแดงมะนาวแค่นั้นแหละนี่ยายจะเอาน้ำจิ้มไอ้นี่มาใส่ด้วยน้ำจิ้มที่ยายกินเมี่ยงปลาทูเมื่อวานเนาะมันเหลือเราก็เยตาไม่มีอะไรมากมายหรอกง่ายๆสไตล์เยตาปกติเยตายำนะจะใส่นั้นด้วยนะคะแต่วันนี้ไม่ใส่เยตาจะใส่ปลาร้าด้วยหยุดกินปลาร้าก่อนหยุดกินปลาร้าก่อนสักพูดไม่ถูกบอกไม่ถูกไม่ต้องบอกหรอกว่านานแค่ไหนกลัวมันอดไม่ได้นี่นะคะน้ำจิ้มเราเหลือเราก็ไม่ต้องทิ้งใส่น้ำปลาจำนวนหน่อยผมไม่ต้องเยอะอันนี้มันอร่อยแล้วใส่เครื่องลงไปยำปลากระป๋องนะคะนี่ไม่ต้องใส่ปลาร้าจะแซ่บหรือเปล่าเนาะพริกก็ใส่แบบน้อยๆเอาไม่ต้องเผ็ดมากใบโหระพาด้วยนะคะแค่นี้แหละไป
ชิมเอาใส่น้ำปลายนิดนึงแล้วขาดน้ำปลายนิดนึงได้ละไปนี่เสร็จแล้วรอข้าวแป๊บนึงไงเป็นไงเป็นไงบัตเตอร์แซ่บไหมรอข้าวแป๊บนึงนะคะบรอกโคลีต้มถั่วลันเตาตกลงไม่ต้มเดี๋ยวถ้าเหลือยายจะมาผัดเอามาผัดน้ำมันหอยกินถ้าเหลือเนาะไปไปกินกันมาเพื่อนเพื่อนมามาเอากินกันโอ้ยเครื่องบินกินนอกบ้านฟังเสียงนกเสียงกานะคะนี่กินกับข้าวเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้โอ้ยข้าวข้าวร้อนข้าวร้อนมาเด้อครีตมรสจากสวนอร่อยอันนี้เหลือจากเหลือจากเมี่ยงปลาว่ามากินผักมันไม่กินผักสลัดวันนี้โอ้โหระพาใหญ่ยุบหายหมดต้มเพิ่มอีกอีกหัวหนึ่งเป็นสองหัวใช้มือซะแล้วเป็นไงเนี่ยขึ้นดิบก็อร่อยขึ้นสุกก็อร่อยยายจะเอามายำใส่พริกเผาอร่อยใส่กุ้งใส่พริกเผายำเหมือนยำถั่วพลูน่ะถ้ามันเยอะๆได้ยายจะพาทำแตงดองดองคืนเดียวไม่ใช่แตงดองหรอกเขาเรียกชุดเซลชุดเซลกัวเก่งหั่นบางๆแล้วก็ดองไว้24ชั่วโมงอร่อยกลมกล่อมมากเราคอยเขย่าเขย่าชุดเซลชุดเซลก็คือเขย่าเหมือนกับว่าเขากลับกลับข้างอร่อยก็ไม่มีอะไรมาเกลือพริกไทยเกลือพริกไทยน้ำตาลส้มสายน้ำส้มสายชูมันก็เหมือนสลัดนั่นแหละแต่ว่ามันกลมกล่อมดีHmm.
ทั้งแฟนยายทั้งฝรั่งแหละก็เห็นเรากัดกินอย่างนี้นะเขาพากันหัวเราะเขามีแต่ใช้มีดใช้ซ่อมนะไม่ค่อยใช้มือแบบเรานะสดๆอร่อยมาดูข้าวจะหมดจานแล้วตั้งใจตักมาน้อยๆตั้งใจตักจับมาน้อยๆกินไกลๆให้กินอยู่ในครัวน่ะได้เติมข้าวอีก กินไกลๆจะได้ทำใจจริงๆเขาบอกว่าอยากกินให้มันอะไรนะกินให้มันได้น้อยๆนะยายต้องเคี้ยวนานๆนะยายเป็นคนกินข้าวเร็วเพราะมันละเอียดนานๆมันจะได้กินน้อยๆอันนี้ต้องกินดิบกับส้มตำอร่อยทุเรียนเนาะกินตอนนี้ก็อร่อยอยู่นะหวานหวานกินกับต้มตำก็อร่อยช่วงนี้ไม่ได้ตำต้มตำกินแล้วถ้าตำก็ตำแตงเพราะว่าไอ้นั้นหมดละโคราบีใจว่าจะเพาะปลูกอีกไม่เอาดีกว่าโคราบีนะถ้าเราเพาะปลูกอีกก็หัวสองหัวมันก็ไม่คุ้มเพาะทีก็ต้องเป็นสิบเพราะมันกินไม่ทันนะเราต้องกินผักอื่นตอนนี้ผักเราเยอะแล้วก็เลยไม่เพาะรอบแบบว่าถ้าเกิดเราอยากกินบางทีก็ถ้าวันไหนเราไปซื้อของก็ซื้อมาสักหัวหนึ่งดำได้ทั้งสองรอบเนาะไม่ปลูกก็อยากกินก็บางทีก็กินตำแตงเอาเนาะนั่นแหละก็เลยไม่ปลูกแล้วกินเป็นรุ่นไปกินไม่ทันปลูกเยอะกินไม่ทันเสียดายของเนาะอร่อยกินได้สองมื้อเนี่ยโอ้ยมันยาวแล้วคุณผู้ชมไปแค่นี้ละกินยังไม่ถึงไหนเลยยาวแล้วถึง
กินยังไม่อิ่มเลยทำกับข้าวด้วยโชว์ด้วยก็ยังงี้แหละมันยาวกินอย่างเดียวไม่ทำโชว์ก็เดี๋ยว FC อยากเดี๋ยว FC เบื่อ ไปไม่ถึง ไปไม่ถึง